วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปลาทูผัดพริกเกลือกันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเนื้อปลาทูครับอันนี้จะซึมแบบที่แกะแล้วหรือว่าจะนำมาแกะเองก็ได้นะครับแกะเตรียมรอไว้เลยครับก็จะมีเป็นกระเทียมพริกแดงจินดาแล้วก็ต้นหอมครับก่อนอื่นก็ต้นหอมครับนำมาหั่นซอยเตรียมไว้ก่อนเลยนะแล้วก็กระเทียมครับอันนี้เราจะใช้วิธีการโขลกสับหรือว่าจะปั่นเอาเลยก็ได้นะครับนี่มันจะสับก่อนนะสับให้ละเอียดเลยครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็พริกแดงจินดาครับปริมาณของพริกนี้ก็ตามความชอบเลยนะครับนำมาสับให้ละเอียดเหมือนกันนี่ครับพักรอไว้กันครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับก็จะมีเป็นเนื้อปลาทูแกะครับกระเทียมสับพริกแดงจินดาสับครับต้นหอมซอยเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาได้ลงมือทำกันเลยครับก็เดี๋ยวก็เปิดเตาครับตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันก็พอประมาณครับพอกระทะน้ำมันร้อนได้ที่ครับก็นำปลาทูลงไปทอดให้เหลืองหอมเลยนะครับปลาทูที่เราใช้วันนี้จะเป็นปลาทูนึ่งนะครับแกะออกกลางออกให้เรียบร้อยครับจะได้ทานง่ายๆนะเวลาทอดปลาทูที่แกะกลางนะครับมันจะกระเด็นง่ายนะเราก็ใช้เป็นฝาตะแกรงมาปิดก็ได้ครับการน้ำมันกระเด็นนะก็ช่วยได้เยอะเลยครับนี้เราทอดด้วยไฟกลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆนะให้ปลาทูเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการได้เลยครับมันจะได้ความหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นเลยนะนี่ครับพอปลาทูเริ่มจะเหลืองก็พลิกกลับหน้าเลยครับก็ตั้งกาดเลยนะดูน้ำมันเรียบกันระเบิดกระเด็นเยอะเลยครับคนๆกับกลับให้เหลืองทั่วทั้งชิ้นเลยครับนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วขอเลือกเหลืองหน่อยครับหอมเลยที่น้ำมันมันระเบิดเยอะเพราะว่าตัวปลาทูเขามีความชื้นเยอะครับเวลาที่เราแกะก้างออกมาแล้วเนี่ยครับเราทอดไปเนื้อมันก็จะโดนกับน้ำมันร้อนๆก็เลยระเบิดง่ายๆครับมีฝาตะแกรงนี่ก็ช่วยได้เยอะนะการน้ำมันระเบิดใส่ครับเดี๋ยวทอดต่อสักครู่ครับให้เหลืองหอมดีเลยเนี่ยครับตอนนี้ปลาทูก็เหลืองหอมแบบที่ผมต้องการแล้วครับใช้ได้แล้วปิดเตาแล้วก็นำขึ้นมาพักกระเด็นน้ำมันเลยนะครับแล้วก็เทน้ำมันออกได้เลยครับแล้วก็เติมน้ำมันไปเล็กน้อยครับเปิดเตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระเทียมสับครับปริมาณของพริกกระเทียมนี่เราสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามความชอบเลยนะครับนี้เราผัดกระเทียมก่อนเลยนะครับด้วยไฟกลางๆนะผัดให้กระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมเลยครับนี้ถ้าเกิดใครชอบทานกระเทียมแบบกรอบๆเลยจะเจียวให้เป็นกระเทียมเจียวกรอบๆก็ได้นะครับแต่ชอบทานแบบนุ่มๆหอมๆหน่อยก็ผัดให้แค่ออกกลิ่นหอมก็พอครับแล้วก่อนที่เราจะผัดตัวปลาทูครับแนะนำให้ลองชิมเนื้อปลาทูดูก่อนนะครับว่าปลาทูที่เราซื้อมาปลาทูนึ่งมันเค็มมากน้อยแค่ไหนครับเกิดปลาทูเค็มก็ต้องลดเวลาที่เราปรุงลงด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเค็มเกินนะอย่างปลาทูเจ้านี้โอเคครับมีรสชาติหน่อยๆไม่ได้เค็มจัดครับกำลังอร่อยเลยเนี่ยครับพอกระเทียมออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับก็พริกแดงจินดาครับใส่ลงไปเลยผัดให้หอมเลยครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูที่เราทอดเลยนะครับหอมมากแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับเกลือครับอย่าลืมนะครับชิมปลาทูก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเค็มเกินนะครับตัดรสด้วยน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรสครับอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความชอบเลยครับใส่ไปนิดน้อยพอใช้ไฟกลางนะครับผัดไปเรื่อยๆครับคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงผสมเข้ากันดีเลยครับพอทุกอย่างได้ที่แล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยครับใส่ไปเลยครับตามความชอบเลยนะผัดอีกครู่เดียวครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับทำง่ายมากครับนี่เลย
าทูผัดพริกเกลือครับนี่ปลาทูหอมๆกับกรอบครับทานกับพริกเกลือนี่รสชาติจัดจ้านอร่อยเลยครับทานไปกับข้าวก็ได้กับแคมก็เด็ดเลยครับสุดนี้ก็ลองนำไปทำตามไปดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ